สวัสดีจ้าวันนี้ขอเสนอเมนูหมูชิ้นต้มมะนาวไปดูวิธีทำกันได้เลยวัตถุดิบเครื่องปรุงที่เราจะทำหมูชิ้นต้มมะนาวนะครับวันนี้หมูชิ้นนะครับเป็นสันในนะครับเอามาหั่นเรียบร้อยเครื่องต้มข่าตะไคร้หอมแดงแล้วก็มีพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูเราจะเอาไว้โขกโรยหน้านะครับแล้วก็มีซุปก้อนซีอิ๊วขาวน้ำปลาเห็ดต้นหอมผักชีแล้วก็มีมะนาวครับมะนาวประมาณ2ลูกนะครับปะลงมือเห็ดกันเลยครับพี่น้องมาครับลงมือเห็ดกันเลยครับเมื่อกี้ลืมกดอัดนะครับเมื่อกี้ลืมกดอัดเมนูวันนี้หมูชิ้นต้มมะนาวนะครับอันดับแรกนี่น้ำเขาดีไซน์ประมาณ800มิลลิลิตรนะครับ800มิลลิลิตรหรือว่าพ่อพี่น้องมักน้ำน้อยน้ำมากก็สามารถกะเอาเองได้เลยครับอันดับต่อไปครับเครื่องต้มครับข่าตะไคร้หอมแดงครับเขาก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยแล้วก็มีปรุงรสเลยนะครับซุปก้อน1ก้อนนะครับก็จะมีน้ำปลา1ช้อนแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนเมื่อกี้ลืมกดอัดครับพี่น้องปรุงรสประมาณนี้ก่อนนะครับขาดเหลืออีกยังเฮาคอยเติมช่วงท้ายครับตอนนี้ก็ต้มให้เครื่องมันออกให้มันหอมครับมาเครื่องเริ่มหอมในที่นะครับใส่หมูเลยครับเมนูมันง่ายครับง่ายแล้วก็เครื่องปรุงบ่หลายเบาท้องเดี๋ยวรอหมูสุกก่อนนะครับหมูสุกเสร็จแล้วเขาก็สิใส่เห็ดครับใส่เห็ดแล้วก็ใส่ผักปิดท้ายด้วยมะนาวแล้วก็พริกนะครับเดี๋ยวรอหมูสุกสักครู่ครับถามมันมีฟองเขาตักฟองเอาน้ำนะครับเด้อตักฟองออกด้วยจ้า เอาเห็ดลงเลยครับจักหน่อยเขาก็สิมาใส่ผักกันครับใส่ผักแล้วก็พริกที่เราโขกไว้แล้วก็มะนาวครับต่อไปเขาจะใส่พริกขี้หนูเลยนะครับลงไปเลยเดี๋ยวล้างโขกใส่หน่อยใส่ผักแล้วเลยบีบมะนาวเลยนะครับใส่ลงไปเลยมะนาวเราจะหอมมะนาวแล้วนะครับปิดไฟเลยนะครับเดี๋ยวมะนาวปิดรสชาติโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเมนูมื้อนี้หมูชิ้นต้มมะนาวครับเสิร์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวขอชิมรสชาติโอ้โหพอดีเลยครับตักนะครับพี่น้องบ้านเนี่ยกินข้าวกินน้ำเหมือนกันครับพี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องมีเมนูเด็ดๆก็คอมเมนต์มาบอกกันนำเด้อครับเด้อผมสิได้ลองเห็ดเบิ่งคือเขาครับถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหักแพงนี้ด้วยครับเดี๋ยวตักกับเขาก่อนตักเรียบร้อยโอเคเลยขอจะตักกันครับสำหรับเมนูมื้อนี้
หมูชิ้นต้มมะนาวมากินข้าวน้ำกันครับทุกคนครับสำหรับมื้อนี้ก็มีแค่นี้เด้อครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเด้อขอบคุณครับ